จะอยากให้พี่พัดเล่าเส้นทางการไปทำงานที่ญี่ปุ่นแบบละเอียดเลยว่าเราเริ่มต้นยังไงไปทำได้ยังไงอย่างแรกเลยหางานที่เขามีบริษัทที่ญี่ปุ่นจะง่ายเพราะว่ามันมีโอกาสที่เขาจะส่งเราไปถูกไหมตอนที่เราก่อนจะเข้าเราคุยกับเขาเลยว่าเรามีแผนว่าเราอยากไปอย่างนี้นะเขามีโปรแกรมแบบนี้หรือเปล่าถ้าเขามีเนี่ยเราจะไปได้ง่ายเพราะบริษัทเนี่ยจะเป็นคนทำพวก COE ทำทุกอย่างให้เราหมดเลยเทียบกับที่เราหางานเองอ่ะมันยากกว่าคือเขายังไม่รู้ว่า performance เราเป็นยังไงแล้วก็ส่งไปมันเป็นยังไงแล้วก็ญี่ปุ่นอ่ะเขาจะดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าเขาเห็นใครที่แบบทำงานเห็นใครที่เขาแบบเรียนรู้ได้อะไรเงี้ยเขาสามารถดันได้เขาก็จะส่งเราไปเองอย่างตอนนั้นอ่ะก็คือที่บริษัทอ่ะเขาก็ส่งไปเพราะว่ามันจะมีบริษัทฝั่งไทยที่ติดต่อครับตอนนั้นบริษัทท่องเที่ยวถูกไหมลูกค้าเราก็เป็นเอเจนต์เราเป็นแลนด์เราเป็นแลนด์คืออะไรแลนด์ก็คือเหมือนเราเป็นคนจัดการเรื่องรถเรื่องทัวร์เรื่องทุกอย่างอ่ะที่โปรแกรมทุกอย่างให้เอเจนต์ไปขายทีนึงทีเนี้ยการทำงานกับเอเจนต์กับหลังบ้านอ่ะมันไม่เหมือนกันไอ้ฝั่งญี่ปุ่นอ่ะมันก็ไม่รู้หรอกว่าเวลาที่เราไปคุยกับเอเจนต์อ่ะเอเจนต์ต้องการอะไรถูกไหมแต่ฝั่งเอเจนต์อ่ะบางทีเขาก็อยากไปอันเนี้ยอยากไปอันนู้นอยากไปอันนั้นแต่เขาก็ไม่เข้าใจหรอกว่าไอ้ operation จริงๆอ่ะที่มันเกิดขึ้นหลังบ้านอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่อย่างเฮ้ยคุณอยากจะไปเนี้ยต้องตีรถกลับมานะหรือว่าต้องหาที่จอดยากนะเฮ้ยเสียเวลานะเฮ้ยมีค่าเข้าเพิ่มนะอะไรเนี้ยเขาก็ไม่รู้ทีเนี้ยเพื่อเป็นตัวกลางของสองฝั่งอ่ะก็คือเขาก็ส่งไปให้เราไปเรียนรู้ฝั่งว่าหลังบ้านอ่ะจริงๆแล้วมันเป็นยังไงตอนที่มาสมัครงานที่ไทยอ่ะเขารีเควสภาษาปะตอนที่สมัครรีเควสแล้วเขาแจ้งแต่แรกไหมว่าเราจะได้ไปทำงานที่ญี่ปุ่นไม่เลยก็คือแบบอยู่ทำงานที่ไทยแต่ว่าพอเราเข้าไปทำงานได้สักพักเขาส่งเราไปที่ญี่ปุ่นใช่ทำไม่ถึงตอนนั้นยังไม่ถึงปีเลยมันมีวิธีการโปรโมทยังไงให้เราได้ไปอ่ะวิธีการโปรโมทยังไงหรอเขาก็ดูว่าใครที่แบบเรียนรู้ได้อันหนึ่งเรามีภาษาถูกไหมคือมีบางคนที่เขาทำงานได้แต่เขาไม่มีภาษาใครที่เรียนเราก็จะมากกว่าคนอื่นเขาก็เลยส่งไปแล้วการทำงานในบริษัทญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นมันเป็นยังไงเขาบอกว่ามันเคร่งมากมันเครียดมากข้อดีข้อเสียมันมีอะไรบ้างขอข้อดีก่อนในการทำงานบริษัทที่ญี่ปุ่นข้อดีเหรอข้อดีคือเราตรงต่อเวลานะเฮ้ยมีข้อดีมันก็มีดิคือมันจะทำให้เราทำงานแบบเราจะคิดเยอะคือบางทีมันเยอะไปแหละแต่ว่าเราก็จะคิดเยอะแบบบางทีเราอยู่ไทยเราจะทำแบบแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แต่ที่ญี่ปุ่นเราจะคิดแบบละเอียดกว่าที่ละเอียดกว่าเดิมเราจะตรงต่อเวลามากขึ้นค่ะเราจะไม่เคยไปสายเลยการทำงานที่ญี่ปุ่นหรอเขาให้โอกาสเยอะนะคนญี่ปุ่นนะจริงๆอย่างบริษัททัวร์มันจะชอบมีแบบตามสถานที่แต่ละที่อ่ะเขาก็จะโปรโมทถูกไหมเขาก็จะแบบอยากให้คนเนี่ยคนของบริษัทท่องเที่ยวไปลองเที่ยวดูก่อนคือเที่ยวแบบฟรีเยอะมากเที่ยวแบบคนปกติไม่ได้ไปอะไรเงี้ยนั่งรถไฟแบบไปแบบฝั่งพวกโอบิฮิโร่อะไรพวกนั้นน่ะเที่ยวด้วยรถไฟหมดเลยอะไรเงี้ยจริงๆข้อดีอย่างหนึ่งที่เราจะบอกก็คือการที่เรามีประวัติหรือว่าประสบการณ์การทำงานที่ญี่ปุ่นการแบ็คกลับมาทำงานในเมืองไทยเราเหมือนแบบเขาเรียกอะไร priority เราแบบอัพขึ้นหรือเปล่ามากอัพขึ้นเยอะเลยก็คือตังค์ด้วยตังค์ก็อัพใช่เรื่องนี้สำคัญมากก็คือแบบจริงๆอ่ะภาษาไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยเรายังสอบไม่ได้เอ็นไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ต้องไปกลัวเลยนะเพราะเวลาสัมภาษณ์อ่ะเขาแค่ดูว่าพูดจารู้เรื่องหรือเปล่าแล้วข้อเสียของการทำงานที่ญี่ปุ่นมีไหมจริงๆมันก็ต้องมีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วจริงข้อเสียอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะเครียดหน่อยจะทำงานแบบเราอาจจะ120ตลอดอะไรเงี้ยอาจจะแบบอาทิตย์นึงกลับบ้าน 3-4 ทุ่มอ่ะคือเป็นเรื่องที่ธรรมดามากแต่คือเราจะซีเรียสกับงานเยอะขึ้นเราจะแบบที่แม่งต้องเสร็จว่ะอะไรเงี้ยเราก็จะอยู่ 3-4 ชั่วโมงแต่ข้อเสียคือทำงานเยอะข้อเสียทำงานเยอะทำงานหนักแล้วก็บางทีมันจะมีกฎระเบียบเนาะเรื่องแบบกฎระเบียบโฟล์งานบางทีมันต้องขอแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนขอแอปพูบอ่ะจะค่อนข้างจะเรื่องนี้จะค่อนข้างเยอะเราจะไม่ค่อยมีอิสระเท่าไหร่แบบงานที่ไปทำท่องเที่ยวญี่ปุ่นคือทำอะไรบ้างคือทำหมดเลยนะตั้งแต่กรุ๊ปใหญ่ถึงแบบกรุ๊ปเล็กกรุ๊ปส่วนตัวอย่างเงี้ยก็จะลูกค้าก็จะบอกมาว่าเขาอ่ะอาจจะมีบัดเจ็ตเท่าไหร่ก็มีเวลากี่วันนะลูกค้าบอกว่าเฮ้ยอยากไปฮอกไกโดอาจจะไปช่วงไหนดีนะครับไปช่วงนั้นมีอะไรอะไรเงี้ยไปเราก็แนะนำไปสมมติถ้าไปหน้าร้อนก็ดอกไม้ถูกไหมเขาจะถามอีกแล้วมีอะไรให้ไปดูบ้างแล้วไปกี่วันอะไรเงี้ยเราก็จัดรูทให้เขาหมดเลยตั้งแต่อยู่ต้องบินไฟนี้ไปลงกี่โมงไกด์มารับกี่โมงไปเที่ยวไหนบ้างกินอะไรบ้างวันหนึ่งไปที่ไหนบ้างนอนที่ไหนแล้วที่นั่นเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราทำดีเทลทุกอย่างเลยทำราคาแล้วก็ส่งไปให้เขา